เอาพวกเราดูนะครับวันนี้คณิตศาสตร์เราจะมาเรียนกันต่อเรื่องกำหนดการเชิงเส้นเนาะข้อ5ถึงข้อ9เดี๋ยวพี่จะให้เฉลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนลองไปทำเองเพราะมันเป็นแบบง่ายแต่ว่าหลังจากข้อ10ไปเนี่ยพี่จะเฉลยละเอียดนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นประยุกต์ดูคำตอบนะครับข้อ5ตอบ 160,000 ข้อ6ตอบ18ข้อ7ตอบ20ข้อ8ตอบ14ข้อ9ตอบ5ข้อ10มาดูด้วยกันนะครับข้อนี้เขาบอกว่ากำหนดสมการจุดประสงค์คือ p เท่ากับ 2x บวก 7y และสมการข้อจำกัดก็คือ x บวก y มากกว่าเท่ากับ3x บวก 3y น้อยกว่าเท่ากับ7อันนี้พอเห็นสมการนี้ปุ๊บหาจุดตัดก่อน x เป็น0 y เป็น3 x เป็น3 y เป็น y เป็น0 x เป็น3เนาะขอโทษ x เป็น0 y เป็น7ส่วน3 y เป็น0 x เป็น7ได้หมดละอันนี้บ่งบอกว่าอยู่ควอเตอร์1เพราะมากกว่าเท่ากับ0ข้อถามว่าถ้า aหมายถึงจุด A เนี่ยเป็นจุดมุมที่ได้จากสมการข้อจำกัดและเป็นจุดที่ทำให้ P ได้น้อยที่สุดแล้วค่า M เท่ากับอะไรอ่ะมาวาดรูปก่อนเนาะก็ค่อยๆใส่จุดลงไปนะครับอุ้ยสมมุติพี่ให้จุดเนี้ยเป็นสีแดง0330อยู่ตรงอันนี้30อันนี้03ต่อมาเส้นที่2เป็นสีฟ้าละกันตัวนี้70เดี๋ยวนี้07ส่วน3 2นิดๆใช่ไหมนี่จากนั้นลากเส้นเราก็ลากเส้นสีฟ้าก่อนสีแดงเขาบอกว่า B เป็นจุดมุมจุดมุมพี่ถามก่อนพื้นที่ที่เราสนใจอยู่ตรงไหนอะตรงนี้ถูกไหมก็จุดมุมมี1 2 3 4อันนี้ไม่ใช่แน่นอนถูกไหมอ๋อน้อยสุดทำไมอ่ะแบ่งก็แบ่งออกวัดครึ่งตัดครึ่งต้นเรือต้นหลงครึ่งไหนอืมลืมดูเส้นสีแดงปัดขึ้นแสดงว่าเป็นบริเวณนี้ก็จะมี1จุด2จุด3จุดจุดตัดนี่ทำยังไงนะ x บวก y เท่ากับ3 x บวก3 y เท่ากับ7จับลบกันลบไม่ใช่พี่นิดเครื่องหมาย2อันไม่เหมือนกันอันนึงมากกว่าอันนึงน้อยกว่าฮะอยู่ในสามเหลี่ยมแบ่งไม่ออกข้างล่างสีฟ้าน้อยกว่าลงสีแดงขึ้นสีแดงขึ้นอ๋ออยู่นี่โอเคเออก็หาจุดตัดอยู่ดีถูกไหมอ่ะ x บวก y เท่ากับ3 x บวก3 y เท่ากับ7ลบ2 y เท่ากับลบ4 y เลยเท่ากับ2เพราะ y เป็น2 x เป็น1ก็ p เท่ากับ2 x บวก7ไปจุดที่ทำให้ p มีค่าน้อยสุดใช่ไหมครับก็จะเป็น1 2 3 0 70 70อันไหนน้อยสุดแล้ววะ2บวก14 30 6 14
14อันนี้เนาะเขาถามว่าตัว m ตัว m ก็คือตัว3นั้น m เท่ากับ3ข้อ11นะครับอันนี้ x เป็น0 y เป็นx เป็น2แล้วก็ถ้า y เป็น0 x เป็น0อันเนี้ย0 4กับ4 0 x เป็น0 y เป็น6กับ2 0จากนั้นก็วาดกราฟคล้ายกันมาดูสีนี้ก่อน0 2กับ6 0 6ลากเส้นฟึ๊บจากนั้นเอาสีน้ำเงินอันนี้4 0 0 4ก็ลากเส้นต่อมาสีส้มเขียวไว้ระบายแล้วกันสีส้มเป็น0620 0620โอ้เอาที่สบายใจนะโจทย์นี้ถ้ามันยังเหลือเยอะอ่ะก็นั่นแหละก็นึกว่ารูปมันจะใหญ่อ่ะอย่างงี้มากกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเส้นสีแดงเส้นสีแดงขึ้นชื้นเส้นสีส้มกับสีน้ำเงินเป็นไงลงสีส้มลงก็ตรงนี้ตรงนี้ไหมครับเนาะคือว่าเขินเลยทีนี้มันจะมีอยู่หนึ่งจุดที่เราต้องหาเพิ่มคือจุดสีอะไรสีเหลืองสีเขียวแล้วกันโชว์ตรงนี้กับตรงนี้ถูกไหมถูกจ้าสีเขียวสีเหลืองส่วนสองจุดนี้เรารู้แล้วเนาะ04กับ02จ้าเอาเส้นอะไรดีส้มน้ำเงินส้มน้ำเงิน x บวก y เท่ากับ4 3x บวก y เท่ากับ6ลบกันเป็น2 x เท่ากับ1 x เป็น1ปุ๊บ y เป็นอะไร3 3ได้แล้วเส้น1อีกเส้นหนึ่งพี่หาให้เลยแล้วกันเนาะเป็น1 3กับ3ส่วน2 3ส่วน2เส้นนี้จะเป็น 1.5 1.5 พี่หาเลยนะครับอันนี้เป็น1กับ3เราก็มาคิด p เท่ากับ 4x บวก y ค่ามากสุดน้อยสุดแล้วมาคูณกันเอาเฉพาะตัว x มาคูณกันตอนนี้อ่ะเราก็มันมี4จุดก็เป็น0 2 0 4 3 1.5 ข้อนี้เราทำอันแรกเลยนะ2 4 7 7.5 ก็เอาไว้นี่กับ2 0เอ้ยเออเอาตัว2เท่ากับ0ข้อนี้ไม่มีคำตอบกันเต็มโอ้ยโอเคต่อมาดูข้อ12แย่จังเลยบ้าจริงข้อ12ง่ายอ่ะรู้สึกไหมสมการแค่นี้สมการมูสูเปิดเลยครับโจทย์ข้อ12ตอบ17ข้อแดงแหงเป็นห่วงข้อ13ให้ทำเองเดี๋ยวอีก5นาทีพี่เฉลยด่วนเลยแย่จังเลยล็อกเอาเอาโอเคมาดูเฉลยกันนะครับข้อนี้เราก็หาอะไรก่อนเลยอย่างแรกจุดตัดอันนี้เป็นไร0 70กับ35 0แล้วก็0 40กับ
40 0แล้วก็0 30กับ90 0ใช่ไหมครับจากนั้นก็ทำการวาดรูปเอาอันแรกก่อน070 070อยู่นี่ละกันอุ้ย350สินี่กัน070อยู่นี่ถูกไหมต่อมาสีแดงก็จะเป็น040นี่กัน040กับ40 0แล้วก็030กับ90 0จากนั้นก็ลากเส้นนะครับจากนั้นดูทิศมาดูทิศกันเส้นสีส้มทิศเป็นยังไงน้อยกว่าพุ่งตรงสีแดงขึ้นสีน้ำเงินลงแสดงว่ามันสนใจบริเวณไหนอ่ะสามเหลี่ยมเล็กๆตรงเนี้ยโอ้เทสีด่วนใช่ไหมครับเราต้องหาทุกเส้นไม่เป็นไรนักเรียนพี่เก่งทุกคนอันนี้2422ป่ะใช่ๆๆค่ะอันนี้ล่ะครับ2320 30 10เนี่ย15 25ดูก็รู้ว่าข้อไหนน่าจะได้เยอะสุด24 22 Z ก็เลยเท่ากับ24 22ซึ่งเราจะได้ออกมาเท่าไหร่ครับ2 2 8 0เพราะเราข้อ14เนี่ยให้ระวังนิดนึงเขากำหนดระบบสมการเชิงเส้นให้ก็จริงเขาบอกว่าเอ้ยดูก่อนข้อนี้ยากนะจงหาว่ามีจำนวนเต็ม C กี่จำนวนที่ทำให้ระบบสมการนี้สามารถหาคำตอบโดยใช้กฎของคลาเมอร์จำคลาเมอร์ได้ไหมส่วนที่เราต้องการหาไอเนี่ยส่วนด้วยเนี่ยโดยจะมีหนึ่งอันที่เราจะต้องเปลี่ยนไปเหมือนคำตอบอะเมตริกถูกคลาเมอร์คือเมตริกนั่นเองไอเนี้ยเราแยกออกมาก่อน x y z ใช่ไหมครับก็จะเป็นเมตริกของ2 10 21 0 2 7 0 1 4คูณกับอะไรครับ x y z ซึ่งเท่ากับอะไรครับ1 -3 -3 มันคือเมตริกถูกไหมอันนี้คือพจน์ของสัมประสิทธิ์อันนี้คือพจน์ของตัวแปรใช่ไหมหลักการก็คืออย่างนี้นะถ้าเราต้องการหาค่าตัว c เนี่ยมันทำได้3แบบคือแทนที่ x ก็ได้ y ก็ได้ z ก็ได้อ่ะอย่างแรกสุดหา det a ก่อน det a คืออะไรสมมติว่าอันนี้พี่ให้เป็น a อันนี้คือเมตริก a det a ทำไงนะ det a อ่ะ2 10 21 0 2 70 1 4ให้ทำไงนะต่อมา2หลักเป็น2 0 0กับ10 2 1เฉียงล่าง4 4 0 0ลบเฉียงบน0 10 4 0ถือว่าใจดีใช้ได้เพราะว่านิดเดียวที่เหลือเจอ0หมด
เวลาหาค่าตีดูนะสมมติกรณี A1 ทำอย่างนี้นะครับให้เอาตัวเนี้ยแล้วเปลี่ยนไส้หน่อยเปลี่ยนไส้แถวแรกสุดเลย1 -3 -3 10 2 1 21 7 4 2อันนี้เหมือนเดิมเปลี่ยนเฉพาะแถวนี้เห็นไหมแล้วหารด้วย det A ก็คือ4 4 -14 พวกเราก็ต่อแถว2อันแล้วก็จับดูว่าจะเท่าไหร่ต่อมา A2 ทำเหมือนเดิมดูนะ A2 ทำไง A2 ก็ทำเหมือนเดิมก็คือแทนที่พี่จะเปลี่ยนหลักแรกใช่ไหมหลักแรกเหมือนเดิม2 0 0เหมือนโจทย์เปลี่ยนหลักที่2ให้กลายเป็นคำตอบก็คือ1 -3 -3 แล้วก็21 7 4แล้วหารด้วยอะไรเหมือนเดิมครับ4 4 -14 แล้วพวกเราก็ทำ A3 ให้พี่ด้วยทำให้หน่อยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วให้หน่อยดูอันนี้เราได้อะไรอ้าวคงจะจริงอย่างนี้หรอไม่หรอกเราไม่เสร็จ32 4-154 อันนี้ได้6 4-42 A3 พี่คิดให้เลยนะจะได้ลบ6ดังนั้นเนี่ยเราจะได้ว่า x เท่ากับ 32c-154 ส่วนอันนี้เขายังไม่ได้หาร 4c-14 นะครับ 4c-14 y ก็เท่ากับ 6c-42 ส่วน 4c-14 และ z ก็เท่ากับ -6 ส่วน 4c-14 อย่างนั้นตรงนี้เวลาเราโจทย์อย่าเพิ่งใส่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวงงใส่แค่ข้างบนนี้นี้นะครับแล้วก็ค่อยๆมาทำว่า x y z เป็นไรดูนะจากแต่ละพจน์เราจะเห็นว่าการที่ค่า c ตรงนั้นจะหาได้ยังไงเนี่ยมันจะอยู่ที่ส่วนเช่นอันเนี้ย x อ่ะมันจะขึ้นอยู่กับว่า 4c-14 อ่ะต้องไม่เท่ากับ0ถูกไหมอันนี้ก็จะได้ว่า y เท่ากับ 4c-14 อ่ะไม่เท่ากับ0ทุกตัวไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า c ต้องไม่เท่ากับอะไร14ส่วน4หรือไม่เท่ากับ7ส่วน2ใส่อะไรได้บ้างเนี่ยสังเกตไหมพวกเราสังเกตไหมว่าไม่ว่าจะเป็นสมการ x y หรือ z ตรงนี้สุดท้ายตัวที่เปิดที่แคบที่สุดก็คือตัวนี้เพราะมันบังคับเลยว่า z ต้องเท่ากับลบ6แล้ว c ก็เป็นอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นส่วนประกอบของลบ6เพราะเมื่อเอาไอ้นี่หารลบ6แล้วต้องลงตัวถูกไหมดังนั้นเราจะได้แล้วว่า c เท่ากับบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ3บวกลบ6เห็นไหมนี่คือคำตอบที่เป็นไปได้จะมีกี่ตัว8ตัวทีนี้สมมุติว่าถ้าพี่ลองเอาพวกนี้มาแทนค่าดูนะ C เป็นอะไรได้บ้างc เท่ากับเช่นพี่เอา1แทนสมการได้อะไรก็เอาบวกลบ1เนี่ยแทนเข้ากับตรงนี้แทนเข้ากับ 4c-14 จะไอเนี่ย
ไอ้นี่มันคือตัว c ใช่ไหมตัวเนี้ยก็4 c ลบ14อ่ะเท่ากับไอ้ก้อนเนี้ยยาวๆเนี่ยเช่น4 c ลบ14เท่ากับ1ได้อะไร15ส่วน4 15ส่วน4แล้วถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นลบ1อ่ะ13 ส่วน 4โอเคได้แล้ว1ตัวต่อมาถ้าเอา2แทนน่ะ4 c ลบ14เท่ากับ2 16ส่วน4กับ13ส่วน12ดิเออ12ส่วน4อะไรอีกเอา3แทนน่ะ17ส่วน4กับเอา6 20ส่วนกับ8ซึ่งคำตอบมีอะไรบ้างที่เป็นจำนวนเต็มอันไหนลงตัว16 4ได้4 12 4 3 5 5 2มี4ตัวข้อ15ง่ายนะครับตอบ4อ่ะมาทำข้อ16พร้อมกัน16 17 2ข้อสุดท้ายอ่ะมาดูข้อ16ข้อ16เขาบอกโรงงานผลิต1ผลิตสินค้า2ชนิดคือ AB A กำไรชิ้น35 B กำไรชิ้น21กำหนด A ต้องผลิต X ชิ้น B ผลิต Y ชิ้นกำไรมากที่สุดจะเป็นเท่าไหร่ Profit ก็เลยเท่ากับ 35X บวก21y ก็คือ35คือกำไรของ x ต่อชิ้นใช่ไหมเราก็ไปหาว่า x กับ y ควรจะเป็นจุดไหนถูกไหมครับอ่ะก็ไปวาดรูปอันนี้ได้อะไรเนี่ย x เป็น0 y เป็น10 y เป็น0 x เป็น6ต่อมา x เป็น0 y เป็น0ป่ะใช่ไหมถ้า y เป็น0 x ก็เป็น0ตกใจหมดอ่ะ0 10กับ6 0เอาสีแดงก่อน0 10นะทำไมอ่ะมันอาจจะเป็น0 0อีกตัวนึงเป็นแบบเอาอะไรก็ได้ใส่ไปให้มันมีตัวเลขกูบอกอืมกูบอกว่าให้อย่างน้อยต้องมีตัวเลขอ๋อจะได้รู้ว่าเส้นไปทางไหนใช่ไหมงั้นเอาเท่าไหร่ดีอ่ะเอาแล้วถ้าไม่เทก็ได้เหรอ x เป็น2 x เป็น12ดีกว่า y จะได้เป็น4ใช่ไหมถ้าสมมติพี่เทค x ตัวนี้เป็น12อ่ะย้าย y มา y จะเป็นอะไร4อันนี้เป็นอะไร0 10อ่ะต่อมาดูสีเทา0 0อยู่นี่ชุบ2 4นี่4ไม่ใช่จุดอยู่นี่นี่12 4เอาว่าเส้นสีแดงก่อนฟึบสีเทา
แล้วก็ x มากกว่าเท่ากับ2มากกว่าเท่ากับ2อยู่ตรงไหนตรงนี้ของพวกปีปีละข้อไงอย่างนี้สีเขียวนะแล้ว y อยู่ในช่วง0ถึง4แสดงว่า y เป็นสมมุติสีส้มสีฟ้าด้วยสีม่วงเดี๋ยวค่อยเป็นจุดละกัน C อยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่ครับนี่แสดงว่าบริเวณที่เราสนใจคือบริเวณไหนนั่นแหละนี่โอ้ยสวยอ่ะใช่ไหมก็หามากี่จุดถ้าไม่ใช่หานะฮะใช่แล้วอ่ะจุดนี้18ส่วน5 4จุดนี้โอ้ก็เอาจุดมาแทนเร็ว18ส่วน5 4ได้210บาท12 4 210บาทก็คือที่พี่ติ๊กจะให้พวกหนูกำไรไปทำเองเสียใจนะเนี่ยอะไรอ๋อโอ้อย่าพึ่งดีเดี๋ยวไม่เสร็จเลยข้อนึงโอเคเสร็จแล้วตอบตอบไหนอ่ะมากสุดอ่ะมึงตอบ220มั้งตอบ0เออเออดีอ่ะมาดูข้อ17ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งผลิตโต๊ะ2ชิ้นคือ A กับ B A x ตัว B y ตัวถ้า C เป็นต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิต 4x บวก 2y และมีข้อจำกัดดังนี้จงหาต้นทุนการผลิตที่น้อยที่สุดอันแรกก่อนพิกัดเป็นไร0 27กับ90 0 21 21ศูนย์ศูนย์สิบห้ากับสามสิบศูนย์แล้วก็วาดรูปเนาะตัวเลขแบบน้องกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเอ้ยที่จะมาช่วยกันทำพี่จิ๊บไงเซเลบเศษพี่จิ๊บเป็นเซเลบทวิตเตอร์อย่าเข้าที่ไรโดนแดงทุกทีเฮ้ยไม่โดนแล้วว่ะเพราะไม่ค่อยโพสส่องเองเดียวโพสปุ๊บโดนปั๊บสลัดเป็นซินกับเบ๊กที่มาด้วยกันเป็นซินนานแล้วเป็นซินสักพักแล้วแต่เหมือนไม่เปิดตัวป้าเหมือนเดิมไม่เปิดตัวก็ครบด้วยวะว่าเป็นซินกับนิ้งยานิ้งยาพีพีหน้าตาเหมือนเดิมอ่ะนิ้งยามันแบบมีคุณผู้ปกครองได้ยินในสวยงามถ้าแบบผู้ปกครองที่คนฟอลโล่อ่ะจุดนี้โอ้โหบัดชัดเลยว่ะจุดสีดำแล้วกันเออกูว่าพี่ออสวยกว่าพี่ชื่ออะไรนะเฮิร์มปะดูอันนี้พี่กัดเป็นไรเป็นมันก็พออยู่ไม่รู้มันมาจากไหนหาอ๋อก็ได้อันนี้30 0เนาะ12 19 9อยู่มาพอไหมนี่38เฮ้ยเดี๋ยว12 12ไปไหนก็คงไม่ไปไหนเล็กเพียง
ที่38พี่ของพี่ก็สวยขึ้นสวยตั้งนานแล้วของแม่จะแบบนี้คงจะเป็นหนึ่งข้อที่ทุกคนทำได้เนาะเวลาไปสอบตอบข้อไหนมนเอ้ย38น้อยที่สุดเออโอเคโอเควันนี้เลิกครับ